สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูคือสรุปเลยละกันคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองบวก10สัตว์เลี้ยงให้ดูคือไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมแทบไม่ได้ทำเลยอีลีนสัตว์เลี้ยงของไอลีนผมก็ไม่ได้บวกผมทำไว้คือ U บวก10แล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยหลังจากนั้นแม้แต่แฝดผมก็ไม่ได้บวกอาร์เมอร์ผมก็ไม่ได้ทำยังไม่ได้เอาเวกด้วยซ้ำเอาจริงๆผมเพิ่งกดโทปาสมาเมื่อกี้4ตัวซึ่งผมเอาเวกก่อนเลยละกันอะพอลีลาเยอะเฮ้ยนั่นแหละเอาล่ะคราวนี้ถ้าเราจะบวก10เราจะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ตอนเนี้ยผมมีไข่ม่วงอยู่ 39,500 ซึ่งก็เกือบ 40,000 หรือถ้าผมกดเนี้ยตีบวกไปผมก็จะตีบวกได้79ครั้งเยอะไหมเยอะนะเพราะผมดองมานานมากผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนเขาใช้รีเจนลิฟกันเยอะแล้วก็น่าจะใช้กันอีกพอสมควรน่าจะเป็นตัวที่วนมาเรื่อยๆรีเจนลิฟมัน5เป้าแรงมากเพราะฉะนั้นทางแก้หลักๆสำหรับสายอารีนามีอยู่2ทาง1คือใส่อาร์เมอร์ซึ่งพอบวก10แล้วมันจะกัน5เป้า 50% หรือแม่ชีก็ได้ถ้าใช้แม่ชีนี่มันชื่ออะไรวะโรซี่ข้าขอภาวนาให้โรซี่ต้องเลเวล42ถึงจะกัน5เป้า 50% ถ้าคุณใส่คู่ดีเจลิฟแม่งระเบิดไม่เข้าเลยจ้าเข้าเบามากหรืออาจจะ1มันก็จะมี2ทางเลือกคือถ้าคุณใช้อันนี้ถ้าคุณใช้แม่ชีคุณต้องยืนนานพอนะไม่ใช่มาถึงตุ้ม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 แป๊บเดียวตายแม่ชีตายแล้วจ้าพอแม่ชีตายอะไรขึ้นบัฟหายรีเจนระเบิดตุ้มทีมคุณก็บินตามไปก็แล้วแต่นะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทีมคุณใช้อะไรคุณอาจจะใช้แม่ชีกันแล้วคุณไปบูสต์ดาเมจด้วยการใช้สัตว์เลี้ยงของแฝดแทนก็ได้แบบนั้นทีมคุณก็จะกันรีเจนลีฟแล้วก็จะแรงด้วย Branch and Bronze Bronze ก็แล้วแต่คุณจะมิกทีมว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมิกเอาอะไรล่ะสำหรับอารีนาผมซึ่งผมโดนรีเจนลีฟระเบิดจนแบบคือถ้ามันฆ่าไม่ตายถ้าฆ่ามันไม่ตายกูตายเองแล้วคือหมาผมเนี่ยคือหมาผมเนี่ยถึกมากถึกจริงๆถึกมากอยู่แล้วนะคือหมาผมจริงๆถึกมากอยู่แล้วแต่พอดีเจลิฟมันลดบล็อก 100% หมาผมแม่งไม่บล็อกอ่ะแล้วยิ่งรูดี้ตายคือมันไม่บล็อกแน่ๆอ่ะคือมันเลขแดงชัวๆไอ้ดําลดดาเมจเมื่อติดบล็อกทั้งหลายแม่งไม่ช่วยหาอะไรเลยคือมันโดนเต็มๆเลขแดงอ่ะแล้วผมเห็นกับตามันระเบิดที80,000กว่า85,000หรืออาจจะถึงแสนด้วยซึ่งถ้ามันระเบิด80,000เลือดผมไม่ถึงหรอกหมาทีเดียวตัวเลือดเต็มมันก็1หมาถึกที่ผมทำมาไร้ค่าเลยจ้าถ้ามันไม่มีตัวที่มันลดดาเมจอย่างน้อยต้องคือต้องทีมผมต้องมีแม่ชีหรือไม่ก็อาร์เมอร์ไว้กันสักหน่อยแล้วจะให้ผมใช้อะไรล่ะแม่ชีลองมาดูทีมจะให้ผมใส่อะไรล่ะถ้าผมใส่แม่ชีถ้าผมถอดไพ่ออกผมต้องหาตัวตีเปิดใส่แทนถ้าผมถอดหมาออกแล้วผมก็ต้องหาตัวดาเมจหรือตัวยืนที่สามารถพลิกเกมหรือแบกได้มาแทนหมาซึ่งแม่งก็หายากอีกดีเจลิฟผมก็ไม่มีแม้แต่เลเวล40ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมทำไม่ได้ตัวหลังผมถูกฟิกมีเลียไม่ต้องคุยครับเจอโรซี่เจอหมาเจออาร์เมอร์เข้าไป
ห้าเป้าแม่งยิงเบามากแม่งไม่เข้าใช้คริสไหมถ้าใช้คริสมันลดอัตราฮิลผมก็ต้องไปใช้เศษซึ่งไอตัวคริสเนี่ยถ้าผมใช้เศษผมก็ไม่ใช้คริสถ้าผมใช้คริสผมก็ไม่ใช้เศษมันก็ได้อยู่ก็แล้วแต่คือถ้าถอดคริสมันก็ต้องใส่เศษมันจะมาถอดคริสแล้วใส่แม่ชีไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเจอคุณเจอทีมหมาคือยืนฮิลรัวๆคุณทำดาเมจสู้กับฮิลมันไหวเหรอคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนที่เหลือหมาตัวเดียวแล้วมันเอาลงลำบากแค่ไหนจริงไหมเพราะฉะนั้นคริสผมไม่ถอดถ้าถอดผมต้องใส่เศษแล้วผมจะไม่ถอดใส่แม่ชีเด็ดขาดต่อให้ผมมีแม่ชีเลเวล42ส่วนรูดี้คงไม่ต้องอธิบายมากเนอะว่าทำไมคงต้องใส่เพราะถ้าไม่ใส่แม่งยกโล่มามันการ2สกิลมันยกโล่แล้วกูสกิลไปแล้วมันสกิลกลับมาแล้วกูสกิลกลับคือเหมือนมันสกิลเราฟรี1ทีอะยังไงมันต้องมีแล้วมันก็บวกบล็อกเรทบวกป้องกันให้ทีมด้วยมันทำให้ทีมถึกขึ้นแล้วสกิลมันก็แรงด้วยระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นรูดี้ก็เลยต้องใส่เพราะฉะนั้นตัวที่ถอดได้คือเฟย่าถ้าผมถอดเฟย่าทีมผมการอัมพาต12เทิร์นหายการอัมพาต12เทิร์นหายปั๊บผมต้องไปใส่ตัวหาอะไรใส่แทนแล้วผมจะใส่อะไรล่ะอย่างน้อยต้องมีการไว้ตัวหรือ2ตัวซึ่งถ้าหมาแม่งอเวกมาแล้วคริสติดอัมพาตแม่งก็โตไม่ได้อีกป่ะเพราะฉะนั้นเฟย่าแม่งก็ไม่น่าถอดผมก็เลยถ้าคือถ้าถอดอ่ะแล้วมันวุ่นวายไงมันวุ่นวายมันเรื่องเยอะผมก็เลยก็ค้าไว้อย่างนี้แหละตัวก็ค้าไว้อย่างนี้ผมเลือกเปลี่ยนยูแทนน่าจะง่ายกว่าในเมื่อยูผมมันลดโต้ก็จริงอยู่มันก็ทั้งลดโต้เพิ่มดําลดป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ลดฮิลอีกซึ่งผมก็เลยตัดสินใจเอาอาร์เมอร์ก็ได้วะอาร์เมอร์มันก็ลดโจมตีป่ะ 30% มันก็ทำให้ฮิลอีกฝั่งเบาลงเพราะพลังโจมตีมันเบาลงถูกป่ะเพราะปกติแล้วเวลาฮิลมันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามถูกป่ะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของตัวที่ฮิลอ่ะแหละถ้าพลังโจมตีมันน้อยมันก็ฮิลเบาซึ่งมันก็พอทดแทนได้แต่ลดอัตราเคาน์เตอร์คงเป็นเฉพาะสำหรับยูนั่นแหละอาร์เมอร์ก็คงต้องยอมรับเวลาตีโดนรีเจนลิฟแม่งคือโดนเต็มๆแน่ๆกูโดนเคาน์เตอร์ชัวร์เว้นแต่กูใส่พลางซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่คือกูโดนเคาน์เตอร์แน่ๆถ้าไปสกิดโดนมันเร่งเทิร์นก็ได้อยู่เพราะฉะนั้นผมลองมองดูแลตัวที่เปลี่ยนง่ายที่สุดและมีผลกระทบน้อยที่สุดสำหรับทีมผมคือเปลี่ยนยูเป็นอาร์เมอร์ในกรณีบิลทีมผมนะผมก็เลยเลือกที่ทำอาร์เมอร์ก็ได้วะและไหนๆก็ทำอาร์เมอร์ผมจะทำผมไม่ทำหรอกบวก5บวก6ไว้ใช้ผมทำคือเลยคือบวก10เพราะดูจากไอ้ที่อัปเดตอันอย่างนี้มาคือกูบวก10น่าจะดีกว่าไม่นานเพราะว่าผมต้องการเอามากันดาเมจ 50% จากรีเจนลิฟถูกว่าผมคงไม่เอามากันนิดๆหน่อยๆแน่ๆไหนๆผมก็จะบวกแล้วผมก็เลยอัดคลิปมาดีกว่าเก็บไว้เป็นให้เป็นอุทาหรณ์เอ้ยไม่เรียกอุทาหรณ์คงไม่ดีเดี๋ยวผมมันจะแหกรัวเรียกเอาไว้เป็นประสบการณ์ที่ดีจะพยายามคิดในแง่บวกเป็นประสบการณ์ที่ดียามโอมเพียงเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะเห็นว่าเราจะบวกอาร์เมอร์เนี่ยมันจะต้องเตรียมทรัพยากรอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างควรจะมีตั๋วอะไรไหมซึ่งตั๋วคงพูดสรุปสั้นๆตั๋วเงินเอาไว้ใช้ตอนบวก8ไปบวก9คุ้มที่สุดตั๋วทองใช้ตอนบวก9ไปบวก10คุ้มที่สุดโดยเฉพาะสำหรับสายฟรีหรือสายที่ไม่ได้เติมเอาตั๋วมันจะหายากเอาล่ะเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูดีๆว่าผมจะใช้ไปเท่าไหร่ตั๋วเงินผมพวกตั๋วผมจะใช้ตอนโบนัสเต็มไอ้โบนัสมันจะมีโบนัส
สำหรับเวลาบวกแล้วเฟลล้มเหลวถ้าจำไม่ผิดมันบวก8ไปบวก9โอกาสติดมันอยู่ที่ 10% แล้วมันจะโบนัสเพิ่มเป็นสูงสุด 20% หรือเปล่าผมจำไม่แน่ใจมันจะบวกอีก10เป็น20อะประมาณนี้เดี๋ยวบวกไปถึงเดี๋ยวก็รู้เองเอาล่ะผมบวกเลยดีกว่าพูดมาก็นานแล้วน่าจะถึง10นาทีแล้วมันตอนแรกอะมันไม่น่าจะยากมั้งแต่บางคนมันก็แหกรัวๆซึ่งบางทีผมก็แหกนะซึ่งก็ไม่ใช่บางทีหรอกมันคือก็คือแหกแล้วก็เรทมัน 50% เห็นป่ะเนี่ยมันเพิ่มแล้วบวก 5% failure prevention ป้องกันการล้มเหลวมันก็เลยบวกเพิ่มเรทให้ 5% เป็นโอกาสติด 55 โอกาสที่มันจะเฟลรัวๆก็จะยากขึ้นอันนี้ดูแล้วมันบวก5ต่อครั้งมันก็จะแม็ก 75% ถูกป่ะผมคงจะไม่แหกติดกันขนาดนั้นหรอกป่ะกูไม่น่าพูดเลยอ่ะมันบวกอีก5เป็น60ตอนบวก2คือผมแหกไป2แล้วนะครั้งที่3มันต้องมันก็แหกว่ะแม่งท่าไม่ดีแล้วอ่ะผมออกเข้าใหม่อ่ะป๊าบทีหลังเวลาแหกผมออกเข้าใหม่ดีกว่า4ทีเรท50เรท 60% ด้วยซ้ำแหก3ทีติดใช่ป่ะวะแม่งไม่ใช่อ่ะถ้าแหกผมต้องกดออกแล้วเข้าใหม่แล้วกดคือมันก็ดวงล้วนๆอยู่ดีป่ะผมลดไป 3,500 แล้วนะเนี่ยพึ่งบวก2เองโอ้โหไอ้เรท 50% 60% นี่มันเชื่อได้ป่ะดูแล้วผมรู้สึกเหมือนเรทโอกาสติดจริงๆมันแค่ 30%คือตอนนี้บวก3ไปบวก4โอกาสติด 30% แล้วว่ะคราวเนี้ยความยากของจริงมันจะเริ่มแล้วผมใช้ไป 4,500 ขึ้นได้แค่บวก3คุณต้องคิดดีๆนะคะถ้าคุณจะบวก10โอ้แม่งใช้ไปตีไป2ทีเองค่อยยังชั่วหน่อยอะตอนนี้ผมบวก4แล้วต่อไปบวก5มันก็น่าจะเฟลอันนี้มันน่าจะ 30% ไปจนสักบวก6มันยากว่ะเริ่มผมว่ามันเริ่มจะยากแล้วนะโอกาสติด 40% เราเว้นช่วงระยะสักหน่อยแล้วค่อยกดผมแหกไปกี่ทีแล้วเนี่ย3ทีโอกาสติดเกือบจะครึ่งนึงละมันก็ยังแหกอีกอะแหก4แล้วอะมันต้องติดแล้วครับป่ะคราวเนี้ยแหก5มันก็เกินไปนะจาก 39,500 หายไป 8,000 ได้บวก5ใช้เยอะนะผมว่ามันน่าจะใช้ประมาณ 2-3 หมื่นอะซึ่งผมน่าจะพออยู่อ้าวบวก5ไปบวก6ทีเดียวติดดวงดีไปคราวเนี้ยบวก6ไปบวก7เริ่มยากแล้วโอกาสติด 20% ผมว่าอันเนี้ยมันยังสูงอยู่คุณยังใช้ตีบวกปกติได้ยังไม่จำเป็นต้องใช้ตั๋วเว้นแต่ว่าคุณเริ่มมีคุณมีตั๋วเยอะอันนั้นแล้วแต่คุณจะใช้ได้แต่ถ้าคุณมีตั๋วเยอะคุณคือ20ไป 30% ผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะคือมันก็บวกครึ่งนึงในทางตัวเลขอ่ะมันก็เยอะอยู่มันมีผลเยอะนะบวก5เหมือนเพิ่มขึ้นครึ่งนึงอะโอกาสติดเพิ่มขึ้นครึ่งนึงมันก็มีผลเยอะแต่บทจะแหกยังไงมันก็แหกเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกเพิ่ม 4% คุณแหกไปสัก2ทีตามตัวอย่างที่ผมกดให้ดูนี้มันก็เหมือนกับใช้ตัวเงินแล้วจริงป่ะแล้วคุณเห็นป่ะ28กับ30มันยังไงมันก็แหกอะเห็นป่ะคือเหมือนถ้าคุณใช้ตัวเงินคุณแหก2ทีอะคุณแหก2ทีเหมือนคุณเสียตั๋วเงินไปฟรีๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าแม่งยังไม่ค่อยน่ากดอ่ะยังไม่ค่อยน่ากดใช้ตั๋วโอ้ผมแหก5ทีเลยอ่ะผมแหก5ทีโอกาสติดอ่ะตอนนี้อยู่ที่ 40% แล้ว 40% ก็พอๆกับบวก5มาบวก6กันแหละที่แหกไปสัก2ทีตอนนี้มันโอ้ผมแหกครั้งที่6แล้วนะความยากของจริงอ่ะมันเริ่มตอนนี้ครั้งที่7เอ้า
ครั้งที่8ผมว่าระบบลำเอียงครั้งที่9เอาอีกทีดิจะได้10เลยกูล้อเล่นป่ะมึงไม่ต้องทำตามจริงตามที่กูบอกก็ได้11ครั้งกว่าจะติดแล้วโอกาสติด 20% เท่ากันคือกูต้องบวกอีก11ครั้งเหรอตอนนี้ผมใช้ไป 14,000 แล้วนะ 14,000 นี่คือเอา500หารโอ้มันก็เยอะอยู่เหมือนผมบวกไป34ทีแล้วอะโอ้โหเหมือนโอ้แล้วผมต้องใช้อีกเท่าไหร่เนี่ย10ทีมันคือใช้ 5,000 เลยนะใช่ป่ะโอ้ตอนบวก7เนี่ยแหละตอนติดไปบวก6ไปบวก7อ่ะเริ่มยากจริงโอ้กี่ทีนั่นแหกไป5ติดครั้งที่6แสดงว่าผมซวยเองอย่างที่ว่าผมซวยเองแหละ11ทีติดไอตอนบวก6ไปบวก7แต่บวก7มาบวก8น่าจะปกติผมคงตี6ทีเอาล่ะคราวนี้บวก8ไปบวก9ความยากของจริงจะเริ่มขึ้นโอกาสติด 10% โบนัสบวก 2% ถ้าจะใช้ตั๋วเงินสำหรับคนที่มีตั๋วไม่เยอะผมแนะนำให้ตีแหกไป5ทีก่อนมันคือเหมือนกับคุณเสียไป 5,000 รูบี้แล้วคุณเริ่มใช้ตั๋วเงินแต่ถ้าคุณมีตั๋วเยอะคุณค่อยเริ่มใช้ตอนแหกไปสักที2ทีก็ได้แรกๆเราตีล่อไปก่อนแต่ถ้าคุณติดคือก็ดวงดีไปซึ่งตอนแรกมันผมว่ามันไม่น่าจะติดหรอกคืออย่างเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยโอกาสติดอยู่ที่ 16% ถ้าใช้ตั๋วมันก็26มันก็จะถามว่ามันตั๋วถูกเลือกเป็นต้นทุนนะใช้ตั๋ว1ใบจะตั๋วจะถูกใช้ไป1ใบในการตอกในการ power up 1ครั้งขนาด26มันก็ยังแหกอ่ะอย่างที่ผมบอกตั๋วเนี่ยมันน่าจะใช้ตอนที่โบนัสอ่ะมันเต็มแล้วเห็นป่ะเพราะขนาดใช้มันก็ยังแหกเนี่ยมันจะเริ่มน่าใช้ตอนเนี้ยซึ่งแม่งก็ยังแหกอยู่ดีผมแหกไป5ทีแล้วนะครั้งที่แหก6แหก7เข้าใจยังว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันควรจะใช้ตอนที่โบนัสเต็มแล้วเข้าใจยังเพราะมันจะแหกแบบนี้คือโบนัสเต็มคุณมั่นใจแล้วว่าโบนัสมันจะไม่มีอีกแล้วคือมันไม่มีโบนัสเพิ่มจากนี้อีกแล้วแล้วเปอร์เซ็นต์มันสูงที่สุดแล้วผมใช้ไปกี่ทีวะเนี่ยผมตีแหกไป3แล้วผมเริ่มใช้ตัวอีก6ผมตีไป9ทีผมแหกไป8ผมตีไป9ทีกว่าจะติดใช้ตั๋วเงินนะเอาล่ะต่อไปบวก10เพราะฉะนั้นผมจะใช้สูตรเดิมคือผมจะให้โบนัสมันเต็มก่อนโอกาสโอ้ยอันนี้ผมยังไม่ใช้ตั๋วทองโอกาสติดมันคือ5ผมจะตีแหก5ทีก่อนซึ่งผมก็ไม่หวังว่ามันจะแหก5ทีมันก็น่าจะแหกแหละมันคงไม่ดวงดีขนาดนั้นหรอกมันก็เพราะถ้ามันแหก5ทีปั๊บโอกาสสำเร็จมันจะกลายเป็น 10% ผมจะใช้ตั๋วพอผมใช้ตั๋วโอกาสติดมันจะกลายเป็นอันนี้มันบวก20มันจะกลายเป็น 30% คือเรทอ่ะมันจะเท่ากับเมื่อกี้เลยที่ผมบวก8ไปบวก9มันก็น่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน5ทีติดคุณจะไม่น่าจะใช้ตั๋วทองเกิน5ใบแต่คุณต้องบวกแหกไปก่อน5ทีนะซึ่งถ้าคุณติดช่วงนี้คือคุณดวงดีมากซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะติดหรอกถ้าติดคืออารมณ์ประมาณแบบคุณใช้ไอ้พวกตีประดับเกลประดับอิซาเบลอะไรพวกนี้หรือประดับสวรรค์น่ะแล้วคุณซ้ำไป5อันติดอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากจริงๆม
มันเป็นไปได้ยากมากจริงๆปกติเขาบวกกัน10-20อันอ่ะอย่างเงี้ยผมแหกไปละ5ทีตอนเนี้ยผมว่ามันน่าจะเหมาะที่จะใช้ตั๋วทองละซึ่งถ้าผมใช้ตั๋วทองโอกาสติดมันก็จะสูงเป็นไงล่ะผมตีไป6ทีเห็นไหมบวก10แล้วซึ่งต้นทุนของผมใช้ตั๋วเงิน6ใช้ตั๋วทอง1ไข่ม่วงผมจาก 39,500 ตีกลมๆคือ 40,000 ผมลดไปประมาณ 25,000 ผมใช้ไป 25,000 ใช้ตั๋วเงินใช้ตั๋วเงิน6ใช้ตั๋วทอง1คือคุณต้องมีไข่ม่วงสัก 25,000 ถึง 30,000 และมีตั๋วทองตั๋วเงินตั๋วทองอย่างละสัก5ใบกำลังดีหรือถ้าเป็นไปได้ตั๋วเงิน10ตั๋วทอง10แล้วมีไข่ม่วง 30,000 คุณถึงแน่นอนบวก10ไม่ยากไม่ก็ไม่ง่ายอ่ะแต่ยากไหมยากอยู่ถ้าคุณดวงไม่คุณดวงซวยแบบตอนที่ผมบวก7ไปบวก8ป่ะ11ทีกว่าจะติดก็นั่นแหละตามนั้นคราวนี้ผมก็มีอาร์เมอร์ใช้แล้วก็บวก10ด้วยเอาล่ะซึ่งคราวนี้ก็น่าจะสบายขึ้นในการสู้กับรีเจนลิฟนั่นเองเอาล่ะอันนี้ผมให้ไว้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ไหมเป็นเอาเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีละกันในการตีบวก10สำหรับตีเพชรหรือตีสัตว์เลี้ยงบวก10นั่นเองก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ